ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการชุมชนแชมเปี้ยนรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็นแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ยังอยู่กับเรา2คนผมจะโรจน์ธนภัทรครับและมิ้นท์พุฒิดาสมัยนิยมค่ะยังอยู่กับพวกเรา2คนนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:30 นทางช่อง5HD ค่ะนี่สุดยอดสุดยอดอ่ะเดี๋ยวนี้นะครับจะพาคุณชมครับไปชมภูมิปัญญาของการทำกลองนะฮะของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองนะครับบอกเลยว่ากลองของเขามีคุณภาพดีนะครับจนหลายๆคนเนี่ยยกให้เป็นหมู่บ้านที่สามารถผลิตกลองได้ดีแห่งหนึ่งของประเทศไทยของเราเลยทีเดียวนะฮะว่าแต่ถามน้องมิ้นก่อนเห็นเป็นสาวมั่นสาวสวยดูทันสมัยแบบนี้มีความสามารถในการแบบเซิร์งหน้ากลองยาวอะไรอย่างงี้มั้ยฮะไม่อยากจะเหล่าเลยเดี๋ยวมันแหลมเนาะพี่เออมันต้องเหล่านิดนึงอยากรู้ก็ได้ยังไงยังไงจี้ให้เราพูดเมาส์มาเมาส์มาจะพูดงานบุญงานแต่งงานบวชแต่ละงานเนี่ยเหมือนจ้างหนูเลยจ้างหนูยืนเต้นหน้าขบวนน่ะหน้าขบวนเลยใช่ไหมเออวีเคยมีจังหวะหนึ่งตอนเด็กๆไงงานบวชพี่เองเต้นมันมากค่ะไปดูอีกทีตากองเต้นตามตากองเต้นตามหนูแล้วหลังจากนั้นปลาค้างๆสะกิดไงหยุดเต้นหยุดเต้นหยุดเต้นแย่งพื้นที่เต้นหมดเลยเดี๋ยววันนี้จะรอดูฝีไม้ลายมือในการเสิร์ฟหน้ากลองนะหนูจะไม่เซิงตามรูปแบบเขาอะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะฮะเริ่มกันเลยดีกว่าจะพาไปดูการทำกลองยาวนะครับบอกเลยว่าหมู่บ้านนี้เขาไม่ได้ทำแค่กลองยาวเท่านั้นนะฮะทำกลองแทบจะทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเล็กจิ๋วไปจนถึงใบแบบใหญ่ยักษ์แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ยังเป็นสินค้าที่สร้างชื่อนะครับให้จังหวัดอ่างทองด้วยหมู่บ้านที่ว่านี้นะครับก็คือหมู่บ้านเอกราชนั่นเองนะครับว่าแต่เขาจะมีฝีมือในการทำกลองขนาดไหนไปชมคลิปกันก่อนชุมชนแชมเปี้ยนของเราวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่หมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านทำกลองเรามีกลองอะไรดีๆตามผมมาดูเลยครับพอเข้ามาในหมู่บ้านมองไปทางไหนก็เห็นแต่กองเต็มไปหมดเลยครับนั่นก็กองนี่ก็กองโน่นก็กองมีตั้งแต่กองขนาดจิ๋วไปจนถึงกองขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยังไม่พอยังมีกองที่แพงที่สุดอีกอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 500,000 อันนี้เป็นไม้ท่อนเดียว140กว่าปีส่วนมากจะเป็นพิธีไหว้ครูกองพวกวงสรวงทางจังหวัดของจังหวัดอ่างทองเป็นพิธีพราหมณ์อะไรประมาณนี้กองดีต้องตีดังเราไปดูกันครับว่ากองราคาครึ่งร้านใบนี้จะตีดังขนาดไหนที่เห็นกองมากมายขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าชาวบ้านเอกราชสืบทอดวิชาการทำกองมาจากบรรพบุรุษจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานกลายเป็นอาชีพหลักที่มาหล่อเลี้ยงคนในหมู่บ้านซึ่งวัสดุหลักที่ใช้ในการทำกองก็มีไม่มากครับมีไม้เนื้ออ่อนเช่นไม้ฉำฉาหนังวัวหรือหนังควายและสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำกองของหมู่บ้านเอกราชก็คือความชำนาญของผู้ที่ทำกองที่ต้องสั่งสมประสบการณ์เรียนรู้พิถีพิถันทุกขั้นตอนในการผลิตเพื่อให้ได้กลองที่มีคุณภาพทุกใบครับไขสเตย์ค่ะเพื่อให้หนังมันลงให้ได้เสียงที่เราต้องการใช่ฟังด้วยไขด้วยฟังด้วยอันนี้คือหย่อนคือเสียงของเขาคือมันจะหย่อนถ้าตึงมันจะเป็นแบบนี้ตึงเมื่อทำกลองเสร็จแล้วก่อนจะถึงมือลูกค้าก็ต้องผ่านการทดสอบเสียงกันก่อนครับอันนี้คือตะโพนมอนอันนี้คือของตะโพนไทยคู่ของแขกที่กับชกมวยอ่ะอันนี้คือของโทนที่เล่นหนังตะลุงทางภาคใต้อันนี้คือกองยาวกองเหล่านี้การันตีด้วยเสียงจนนักดนตรีทุกภาคของประเทศไทยต่างก็ต้องเลือกใช้แถมยังเป็นสินค้าส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้วยครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนถ้าใคร
สนใจอยากจะหาซื้อกลองที่ดีมีคุณภาพต้องที่นี่ครับหมู่บ้านคำกลองเอกราชชุมชนแชมเปี้ยนโอ้โหเป็นไงไม่ธรรมดานะคือนอกจากจะทำเป็นแล้วเราต้องฟังเสียงให้เป็นด้วยใช่ใช่เพราะว่าทำออกมาคือมันต้องใช้งานได้จริงและนักดนตรีเวลาไปเล่นเนี่ยคือมันต้องมีเสียงที่แบบว่าไพเราะจริงๆคือปกติเราก็เคยเห็นแต่นักดนตรีมาเล่นหรือว่าเราเล่นเองเพิ่งเคยเห็นกรรมวิธีการทำกลองแบบนี้จะบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมแต่ละขั้นตอนต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้เวลาและที่สำคัญมันคือภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนที่สามารถทำกลองทุกแบบได้ขนาดนี้มีทุกแบบจริงๆเลยใช่ไหมน้องนิ้งมีกลองของอะไรนะคะบอกเป็นตะโพนมอนตะโพนไทยมีกลองแขกนะครับมีกลองยาวนะฮะเยอะแยะมากมายกลองจิ๋วกลองใหญ่เต็มไปหมดเยอะแยะมากมีตั้งแต่เล็กสุดจนถึงใหญ่สุดใช่ใช่ใช่เอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปพูดคุยกับพี่คิดดีกว่าอินฟลูเอนเซอร์ของเรานะฮะที่พาเราไปดูการทำกลองของหมู่บ้านแห่งนี้ตอนนี้พี่คิดอยู่กับเราในสายแล้วนะครับสวัสดีครับพี่คิดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนี่อันนี้อยากให้พี่คิดเล่าที่มาที่ไปหน่อยนะครับว่าทำไมถึงเลือกที่จะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการนำเสนอเรื่องกองของหมู่บ้านเอกราชเนี่ยฮะเริ่มจากชายท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณตาเพิ่มผู้ประดิษฐ์ท่านมีวงปีภาษทำกองใช้เองในวงกองที่ทำมีคุณภาพดีเสียงดีท่านออกไปเล่นตามงานเนี่ยพวกเห็นก็ให้คุณตาเพิ่มเนี่ยทำกองให้บ้างครับตาเพิ่มทำกองขายแล้วก็จะประมาณ 1,450 นะครับมาจนถึงปัจจุบันเลยครับ2566นี่ก็ร้อยกว่าปีแล้วนะครับทำกองกันมาช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่4เข้ารุ่นที่5ครับครับคนแล้วเราก็ประสบการณ์ความรู้ต่างๆในเรื่องของกองแต่ละประเทศวิธีการใช้งานการตั้งสีการอะไรต่างๆจนเราทำงานแล้วหนูอยากรู้ว่าที่หมู่บ้านได้ทำกองกันเยอะไหมคะมีทั้งหมดกี่ร้านคะเนี่ยกองจนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดตอนนี้ประมาณ30กว่าครัวเรือนไม่แปลกใจทำไมถึงเรียกว่าเป็นหมู่บ้านกลองนะฮะแล้วกลองที่หมู่บ้านเอกราชนี่นะครับมีจุดเด่นแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับถ้าจุดเด่นนะครับก็คือเราสามารถที่จะทำกองได้ตามความต้องการของลูกค้าซึ่งบางครั้งเนี่ยกองที่เราทำทั่วไปเนี่ยมันจะมีไซส์มีขนาดมาตรฐานของมันแต่ถ้าลูกค้ามีกองที่อาจจะต้องการเพิ่มตรงนั้นลดตรงนี้เปลี่ยนตรงโน้นเราสามารถที่จะทำความต้องการให้ตรงกับลูกค้าได้กลองหลักๆกองที่นะครับกอง1ใบมาจากไม้1ท่อนโอ้โหไม้ท่อนนึงเลยฮะลูกใหญ่จากใบละ 500,000 นะครับต้องไม้ท่อนเดียวแล้วตอนนี้พี่คิดอยู่ที่ไหนฮะเห็นข้างหลังเป็นกลองเยอะแยะเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกลองว่านะครับครับเป็นพื้นที่เรียกว่าทำกองครบวงจรเลยอ๋อโอเคถ้างั้นขอให้พี่คิดเนี่ยพาเราไปดูได้ไหมฮะการทำกองสดๆตอนนี้ฮะที่ร้านเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาดูครับครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของโรงงานนะครับค่ะแล้วก็จะมีหุ่นกองยาวนะครับยังไม่ได้ทำสีแต่ว่ากึ่งแล้วคว้าแล้วเป็นหุ่นอย่างเงี้ยครับอ๋อที่เราเห็นกองอยู่บนแป้นเห็นไหมครับอันนี้เป็นพวกกองทัดกองเพนครับขึงผนังให้ตึงประมาณ 3-7 วันนะครับโอ้อาทิตย์เลยเหรอมีการดึงอย่างนี้เลยเหรอนี่เป็นอาทิตย์เลยอ่ะต้องดึงทุกวันแล้วเช้าๆเนี่ยจะมาซ้อมกองซ้อมให้หนังมันขยายแล้วก็ดึงจนมันตึงที่สุดเลยอันนี้เราก็เข้ามากำลังมีช่างกำลังขึ้นเชือกกองยาวใหญ่จากที่เราเห็นหุ่นเมื่อกี้นะพอพูดถึงทำกองหนูก็จะคิดว่าผู้ชายนี่เป็นผู้หญิงผู้หญิงทำพี่คิดครับกลองแต่ละใบเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าเป็นใครยังไงบ้างคะกลุ่มลูกค้าก็จะมีหลากหลายกลุ่มนะครับครับกลองแต่ละประเภทก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ต่างกันยกตัวอย่างได้ไหมอย่างเช่นกลองใหญ่ที่แบบว่าเป็นกลองพิเศษต้องมีแกะสลักเนี่ยฮะถ้าเป็นพวกนั้นก็คือจะเป็นกลองเพลงซึ่งจะต้องอยู่ตามวัดอ๋อแล้วอย่างเงี้ยฮะที่เราเห็นตรงนี้คือเป็นกลองจิ๋วเหรอครับอันนี้ตีได้จริงไหมฮะอันนี้ตีได้นะครับแต่ว่าเสียงอาจจะไม่ดังมากเรียกกองยาวเล็กอันนี้เขาก็ซื้อไปตีในขบวนกองยาวอะไรอย่างนี้ป่ะครับถ้าขบวนกองยาวใช้กองยาวใหญ่กองยาวเล็กเนี่ยก็จะเป็นกองประกอบการลำพี่คิดพาไปดูหน้าร้านหน่อยฮะมีกลองอะไรยังไงบ้างแล้วก็ราคาแต่ละประเภทเป็นไงบ้างครับก็จะมีขนาดหน้ากอง4นิ้วอยู่ที่150ไม่แพงนะราคาไม่แพงครับไม้ท่อนเดียวเลยนะครับนะแล้วก็มี5นิ้วก็200ครับขึ้นใหญ่ขึ้นไป6นิ้ว250อะไรเงี้ย7นิ้ว300ครับก็ขายได้เรื่อยๆนะครับบางทีซื้อไปแก้บนด้วยซื้อไปแก้บนด้วยเหรอหรือถ้าจะเป็นของมงคลเลยจริงๆเนี่ยหรืออันนี่เรามีนี่อีกโอ้ยน่ารัก
ที่มันอย่างนี้เหรออย่างนี้เนาะกิ้งๆๆใช่มั้ยเหมือนป๋องแป๋งป่ะฮะเฮ้ยนี่ผมเคยเห็นเหมือนเป็นกลองแบบที่ใช้ในพิธีกรรมชาวฮินดูอะไรอย่างงี้ป่ะฮะใช่เวลาเค้าเรียกไงจ๊ะป้องๆๆป้องกลองบันดอกเออแล้วอย่างงี้มีแบบต่างชาติมาสั่งทําบ้างมั้ยครับพี่มีครับเนี่ยครับอันนี้คือดีเจมเบ้ลูกใหญ่โอ้นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดากองแอฟริกาลูกใหญ่เดี๋ยวผมจะให้ดูกองที่ลึกอีกอย่างนึงอ๋อนี่ใส่กรอบใส่กล่องแก้วมาแล้วเรียบร้อยนี่คือแบบซื้อไปฝากเป็นของขวัญผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้ได้เลยนะใช่ครับโอ้นี่มีแกะสลักด้วยราคาเท่าไหร่คะถ้าเป็นแบบนี้ของฝากถ้าตู้ใหญ่นี่ประมาณ 1,500 ไม่แรงครับอันนี้ก็ประมาณ 1,200 อย่างกลองเนี้ยฮะถ้าเกิดเราจะซื้อไปฝากผู้ใหญ่มีความหมายอะไรไหมครับอย่างตะโพนนี้นะครับตะโพนไทยมีไว้บูชาโด่งดังทั่วล่าศรัทธาทั่วไทยว้าวอุ้ยความหมายดีนะเป็นกลอนมาเลยตะโพนหรืออย่างกองตู้นะครับเขาเรียกกองทัดกองทัดชนะศึกคิดนึกดั่งใจลาภยศยิ่งใหญ่มีชัยตลอดเอ่ยโอ้โหทำพวกข้าราชการเนาะธุรกิจส่วนตัวอย่างนี้น่าสนใจหนูจะให้ฝากช่องทางในการติดต่อหาซื้อกลองหน่อยเพื่อใครแบบสนใจอยากได้กลองของหมู่บ้านเอกราชไปที่หมู่บ้านเอกราชนะครับทำกลองกันหลายบ้านเนี่ยถ้าคนมาเที่ยวเนี่ยก็พิมพ์คำว่ากลองเอกราชเลยก็ได้นะครับก็จะมาถึงที่ชุมชนก็สามารถที่จะดูกลองได้มีหน้าร้านกับ10กว่าบ้านเลยตรงข้างทางถนนเลยมาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังก่อนที่พี่คิดจะวางสายไปนะครับเดี๋ยวให้พี่คิดช่วยตีกองโชว์พวกผมนิดนึงได้ไหมฮะครับนี่เยี่ยมของดีเดี๋ยวดูช่วงต่อไปนะครับเรามีเด็กเยาวชนที่เราฝึกฝนไว้ครับติดต่อได้ครับโอ้โหนี่เดี๋ยวจะส่งตรงมาถึงสตูของเราเต็มๆเลยใช่ไหมฮะใช่ครับมาเป็นคณะนะครับโอ้โหสุดยอดเป็นไงสตูดิโอแตกตื่นแน่นอนทั้งนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่คิดมากๆเลยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเย้นี่แหละเห็นไหมถึงบอกว่าเป็นหมู่บ้านนะฮะที่ทำกลองแบบทุกประเภทแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยเชื่อหรือยังหนูเข้าใจแล้วตอนแรกหนูคิดว่าการทำกลองเนี่ยก็รู้นะว่ายากแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะยากและรายละเอียดจะเยอะเดี๋ยวช่วงต่อไปครับอย่างที่พี่คิดบอกนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะส่งขบวนกลองยาวมาเลยมาดูขั้นตอนของผู้ใช้งานกันบ้างนี่เป็นขบวนกลองยาวที่ใช้กลองจากหมู่บ้านเอกราชจังหวัดอ่างทองเลยทีเดียวเตรียมเซิร์งยังเตรียมแล้วเตรียมแล้วใช่ไหมวอร์มเลยวอร์มเลยโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับเป็นไงI'm sorry.
ยคณะกลองยาวจากโรงเรียนวัดเอกราชจังหวัดอ่างทองครับผมเย้น่ารักเนาะแล้วก็น้องเก่งมากทุกคนเลยนะฮะแล้วตอนนี้อยู่กับคุณครูวันชัยด้วยนะครับสวัสดีครับครูวันชัยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเป็นไงเห็นฝีมือน้องๆคือถ้าเราฟังเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นมืออาชีพเลยแต่พอมาดูอ้าวน้องประถมเก่งมากนี่คือมีอยู่ชั้นไหนบ้างฮะอันนี้ก็มีตั้งแต่ป.1 ถึงป.6ครับทุกคนก็คือเป็นเด็กในโรงเรียนวัดเอกราชของเราทั้งหมดใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเด็กเรามีน้อยฮะดังนั้นทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับทีนี้คณะกลองยาวของโรงเรียนเรามีที่มาที่ไปยังไงฮะทำไมถึงแบบได้จัดตั้งคณะกลองยาวแบบนี้คือหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านทำกลองนะครับมีกลองทุกประเภทแหละครับแต่ว่ากลองยาวก็เป็นหนึ่งประเภทนั้นฮะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามีกลองยาวนะครับเด็กๆอาจจะมาสนใจประเพณีไทยเราบ้างมีการอนุรักษ์ประเพณีไปด้วยครับผมเด็กก็ได้มีการแสดงออกงงงานไปด้วยเงี้ยฮะมีอะไรลงรายได้แบบไปบ้างฮะทำให้เด็กเล็กกล้าแสดงออกด้วยใช่ครับใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแหละครับใช่ใช่ใช่คือโรงเรียนเราเนี่ยบางทีเด็กที่จบไปนะฮะย้อนกลับเป็นครูโรงเรียนเราด้วยก็เลยก็มาสอนน้องต่อได้อีกครับชอบตรงนี้ใช่ครับใช่จบไปกลับมาเป็นครูด้วยครับทีนี้เรามีการจัดเวลาในการซ้อมให้กับน้องๆยังไงเพราะว่ายังไงต้องเรียนด้วยถูกไหมใช่ครับใช่ฮะคือเราจะมีชั่วโมงกลองยาวของเราวันจันทร์คาบสุดท้ายครับจะซ้อมทุกวันเลยครับทุกวันจันทร์ทีนี้อยากรู้เลยค่ะว่าทำไมเด็กๆถึงสนใจอยากเล่นกองยาวหนูอะชอบชอบชอบสั่นๆง่ายๆได้ใจความฝั่งนี้ตัวเล็กตัวเล็กนี่เสียงดีมากเสียงดีมากนี่คนนี้เป็นคนโห่เป็นคนโห่ใช่ไหมเป็นคนโห่เสียงดีมากโห่สดๆอีกทีนึงได้ไหมสอนพี่โห่หน่อยสอนพี่โห่หน่อยตรงลูกคอโหย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 อย่างงี้เสียงดีเสียงดีเสียงดีไหนใครเป็นตัวแทนน้องๆหน่อยได้ไหมเป็นไงบ้างเราเล่นมานานหรือยังเราเล่นมานานยังครับเล่นมาตั้งแต่ป.1อ๋อป.1แล้วตอนนี้หนูป.อะไรป.6โอ้เล่นมายาวแล้ว5ปีเราได้ออกงานอะไรบ้างไหมคุณครูพาไปออกงานใช่ไหมมีงานอะไรบ้างครับงานอะไรบ้างงานหมู่บ้านทำกองอะไรอีกมีงานแบบงานมงคลงานแต่งงานงานบวชอะไรเงี้ยบ้างไหมมีเราแบบไปทำงานนี่คือได้เงินด้วยไหมได้ตังค์ด้วยไหมค่าจ้างได้ค่ะนี่ได้ค่าจ้างด้วยเอางี้พี่อยากจะตีกลองใครสอนตีให้หน่อยได้ไหมนี่ไงต้องหัวหน้าไหนทำยังไงสอนนี่สอนหน่อยปกติเนี่ยพี่เคยตีกลองเพลงมาก่อนนะฮะคือบ้านหลังบ้านเป็นวัดก็จะแบบชินกับกลองเพลงนิดนึงอันนี้เป็นกลองยาวมีวิธีการตียังไงฮะมีอย่างแรกง่ายสุดก็3 บอม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 ตึ้งบอม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 ตึ้งบอม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 ตึ้งบอมโอเคเอาแค่บอมบอมบอมตึ้งบอมพอนะฮะอ่ะพร้อมกันนะ1 2 3รู้สึกว่าเขาก็ตีจังหวะเดียวกันนะคะแต่ทำไมฟังมันไม่จังหวะเดียวกันไม่รู้อ่ะพี่เนี่ยตีกองแล้วนะฮะมันต้องมีนางรำใช่ไหมมันต้องมีนางรำโยนมาแล้วโยนมาแล้วโยนมาแล้วใครก็ได้ฮะสอนพี่มิ้นรำกองยาวหน่อยเออไหนพี่มิ้นเนี่ยรำไม่เป็นเลยเออรำยังไงรำยังไงเรื่องรำไหนต้องสอนหน่อยเริ่มยังไงนี้เอออย่างนี้อ๋อก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแค่นี้โอ้ได้อยู่นะงั้นเดี๋ยวลองกับจังหวะได้นะบอมบอมบอมตุ้มบอมนะโอเคนะพร้อมนะด้วยกับพี่ด้วยมา1 2 3ตึ้มจริงๆก็ไม่ได้ง่ายนะนะฮะต้องอาศัยการฝึกฝนนะกว่าจะเป็นนี่คือใช้เวลานานไหมฮะกว่าน้องๆจะเป็นแต่ละคนเด็กเวลาพี่ก็ซ้อมก็ให้มานั่งดูจังหวะไปก่อนใช่ไหมครับพอโตพอได้ก็สอนไปเรื่อยๆงี้ครับใช้เวลานานหน่อยครับนานหน่อยนานหน่อยแต่สุดท้ายก็คือได้มาแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้ครูฝากไปถึงผู้ชมหน่อยเผื่อใครที่เห็นแล้วก็อยากจะจ้างน้องๆเนี่ยไปโชว์ในงานต่างๆครับผมคือโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับถ้าเกิดท่านจะไปจังหวัดอ่างทองถามว่าหมู่บ้านทำกองอยู่ที่ไหนอ่ะเขาบอกถูกทุกคนแหละครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีงานบวชงานแต่งรับทุกงานโรงเรียนเรานะครับถ้าเราไปได้ฝาก
โรงเรียนวัดเอกราชไว้ด้วยนะครับและนี่นะฮะก็คือคณะกลองยาวจากโรงเรียนวัดเอกราชเย้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณครูนะครับขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณน้องๆขอบคุณน้องๆนะฮะนี่ใครจะแต่งจะบวชงานมงคลอะไรทุกงานติดต่อไปได้เลยน้องๆน่ารักมากการันตีถึงผลงานนั่นเองนะครับค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็พักกันสักครู่ก่อนเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราไปพบกันช่วงหน้าค่ะว่าอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ของเราจะเป็นใครค่ะไปค่ะรับค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการชุมชนแชมเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมีคลิปของคนที่ผ่านการออดิชั่นมาให้ได้ชมกันด้วยเป็นคลิปของใครครับคุณโซเฟียดานและหมั่นค่ะคลิปจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะครับฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมินิบล็อกวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาที่บ้านเลงคาเฟ่นะคะอยากจะบอกว่าด้านในบรรยากาศดีมากแบบฟินสุดๆไปเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็นั่งรอน้ำนะคะพี่พนักงานบอกว่าน้องไปเดินเล่นก่อนได้เลยเดี๋ยวพี่ไปเสิร์ฟให้เราก็เลยลงมาเดินเล่นด้านล่างอยากจะบอกว่ามาตอนเย็นๆคือบรรยากาศดีมากสำหรับใครที่จะมานั่งทำงานชิลๆก็อยากจะบอกว่าแนะนำเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เงียบสงบสุดๆแล้วบรรยากาศก็ดีมากจริงๆนี่นะคะพี่พนักงานก็มาเสิร์ฟให้บริการดีสุดๆไปเลยเราก็เลยชิมไหนละกันบานอฟฟี่ซึ่งคำแรกเราจะบอกว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆแบบมันไม่หวานเกินไปอ่ะทุกคนและนี่คือขาดไม่ได้เลยค่ะชาเขียวสตรอเบอรี่อยากจะบอกว่ารสชาติกลมกล่อมมากแบบหวานพอดีทานเสร็จแล้วเราก็ลงมาพายเรือเล่นกันค่ะอยากจะบอกว่ามีเรือคายักให้พายฟรีด้วยนะบรรยากาศตอนเย็นๆก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนโอ้โหบรรยากาศแบบชิลมากเลยเนาะนะฮะบ้านเลงคาเฟ่จังหวัดภูเก็ตนะฮะอยากจะบอกว่าไม่น่าเชื่อว่ามีคาเฟ่ที่แบบเหมือนอยู่ในป่าเขาลำนาวไพรธรรมชาติแบบลึกๆเพราะว่าพูดถึงภูเก็ตเนี่ยเราจะนึกถึงทะเลอันนี้คือดูเป็นธรรมชาติแบบดูไม่รู้เลยว่าเป็นภูเก็ตเนาะๆๆนะฮะแล้วก็แบบบรรยากาศที่น้องซอฟียาพาไปก็คือแบบตะวันกำลังจะลับขอบฟ้าเมื่อตอนเย็นๆช่างเป็นเวลาที่ใจหายหายไปอยู่ที่ใครก็เออยังไงดีนะฮะใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบน้องซอฟียานะฮะเป็นได้ทุกคนเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่นะครับขอแค่ลองหาของดีของเด็ดหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะนำเสนอออกไปให้กับทุกๆคนนะฮะได้ไปเยี่ยมชมนะครับไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรที่แบบว่าแพงโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำได้เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถช่วยโปรโมทชุมชนของคุณได้เลยแค่คุณกดติดตามแฟนเพจ Facebook ของเราเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยหรือง่ายๆเลยค่ะแค่สแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยจ้ะเอาล่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเหมือนกันครับจะพาไปเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาตินะฮะเขาจะบอกว่ามีทะเลเป็นแบบวิวทะเลสวยๆนะครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่เรียกว่าส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการรักโลกด้วยนี่สายรักโลกสายรักธรรมชาติห้ามพลาดเลยนะฮะที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนั่นเองพลาดไม่ได้นะครับนี่ไปเลยนะไปเนาะไปเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นติดตามกันนะครับพรุ่งนี้กับรายการชุมชนแชมเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับกับผมจโรจน์ธนภัทรและมิ้นพุทธิดาค่ะ 17:30 น.ทางช่อง 5 HD แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีครับใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ของเมืองไทยฟังให้ดีเลยนะครับโอกาสของคุณเนี่ยมาถึงแล้วครับเพราะว่าโครงการชุมชนแชมเปี้ยนของเรานะครับจะมีการเปิดอบรมที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครั้งที่2นะครับคุณเนี่ยจะได้พบกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับแล้วก็วิทยากรมากความสามารถที่จะมาชี้ทางในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับคุณนั่นเองนะฮะเราจะเปิดอบรมในระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกับเราได้หรือถ้าเกิดใครครับอยากจะมาหน้างานนะครับมาเจอกันตัวเป็นๆแบบนี้ก็สามารถมาได้เลยนะครับที่ True 5G Pro Hub ชั้น4สยาม Discovery The Exploratorium กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้มี QR Code แล้วสแกน QR Code สมัครมาเลยนะฮะภายในวันที่5 พฤษภาคมนั่นเองนะครับรีบหน่อยนะที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับ